ครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับบอกแบบนี้ครับเตรียมตัวเป็นเศรษฐีให้ดีครับหลังจากทางสูตรข้อมูลอสังหาบริมทรัพย์ครับออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดก่อนการพัฒนาไตรมาส2ปี65านะครับทำเลทองหรือว่าโซนอันดับหนึ่งนะครับได้แก่ในพื้นที่บางพีบางบ่อบางเสาทงฮะราคาที่ดินจะเพิ่มถึงร้อยละสด้วยกันนะครับส่วนที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามแนวเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่าน ในไตรมาสนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนตะลิ่งชันสาลายาก็เพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบเช่นเดียวกันครับนายวิชัยวิวรัตกพันธ์รักษาการผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสครับออกมาเปิดเผยข้อมูลรายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพปริมณฑล ไตรมาส2ปี65มีค่าดัชนีเท่ากับ354.5จุดเพิ่มขึ้นร้อยละ4.0เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.5เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนไตรมาส2พบว่า5ทำเลครับที่มีการขยายตัวของราคาที่ดิน เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีดังต่อไปนี้นะครับหเป็นโซนที่ดินในโซนแถวบางพีบางบ่อบางเสาธงครับเปลี่ยนราคามากถึงร้อยละ40.5ถือว่าเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับโซนที่2ครับเป็นโซนบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไสน้อยครับก็บราคาขยับอยู่ที่ร้อยละ24.2ครับโซนที่3ตามมาครับเป็นโซนเมืองนนทบุรีปากเกร็ดครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดิน อยู่ที่ร้อยละ23.6โซนที่4ครับเป็นโซนที่ดินโซนพักขนงบางนาส่วนหลวงประเวศครับก็มีการปีนราคาขยับขึ้นอีกร้อยละ12.3และโซนที่5เป็นโซนเมืองสมุทรปราการพระประแดงพระสมุทรเจดีก็มีการปีนราคาขยับขึ้นอยู่ที่ร้อยละ8.5นะครับ จากภาวะราคาที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นก็สะท้อนให้เห็นแบบนี้ครับว่าที่ดินที่บริเวณชานเมืองของกรุงเทพและฝั่งปริมณฑลครับมีการเปลี่ยนแปลงของราคามากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าราคาไม่แพงและก็มีความต้องการนําไปใช้ในการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบมากขึ้นขณะที่ราคาที่ดินในเขตตัวเมืองชั้นในครับและก็ชั้นกลางก็มีการปรับ,บราคาไม่มากเท่าไหร่ครับ สำหรับราคาที่ดินปล่าก่อนการพัฒนาตามแนวเส้นทางที่มีรถไฟผ่านในไตมาสนี้ครับพบว่าเส้นทางรถไฟฟ้า5อันดับแรกครับที่ขยายตัวราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับไตมาสเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าและมีแผนการก่อสร้างในอนาคตครับก็ดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งครับก็คือสายสีแดงอ่อนสายสีแดงอ่อนก็คือสายตลิ่งชันสาลายาครับราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นร้อยละ10.3นะครับสองก็คือสายสีชมพูครับสายสีชมพูก็คือ package. แคลายมินบุรีครับเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนนี้ราคาที่ดินก็ปรับเพิ่มร้อยละ10.2 3สามคือสายสีม่วงก็คือบางใหญ่ต่อปูนครับเป็นโครงการที่เปิดให้บริการ,าต,ร,การตั้งแต่ปี2 5 5 9ราราคาที่ดินก็เพิ่มอยู่ที่ร้อยละ8.53 สายที่4นะครับก็คือสายสีเขียวสมุดปราการบางปูนะครับแล้วก็สายสีเขียวแบริงสมุดปราการราคาที่ดินก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่บร้อยละ8.51และ5ก็คือสายสีน้ําเงินก็คือบางแครพุทธมนฑลสายสีราคาที่ดินครับก็เพิ่มขึ้นถึงบร้อยละ8.1นะครับ ที่ดินบ้านคุณผู้ชมฮะอยู่ในโซนไหนบ้างนะครับถ้าอยู่ในโซนที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะฮะก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีให้ดีนะครับเพราะว่าราคาที่ดินตอนนี้กําลังมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ